คอลัมน์คนปลายซอยฝนถล่มก่อนพังทลายในทางการเมืองรัฐบาลเพื่อไทยนับว่าโชคดีเพราะสภายุคนี้ไม่มีฝ่ายค้านมีแต่ฝ่ายคอยทั้งก้าวไกลทั้งประชาธิปัตย์คอยรวมเป็นรัฐบาลทั้งนั้นเราจึงไม่เห็นการทำหน้าที่ฝ่ายค้านตรวจสอบการทำงานรัฐบาลแทนประชาชนจากพรรคทั้งสองเลยในทางตรงกันข้ามเพื่อไทยก้าวไกลในภาพแยกกันอยู่แต่เรื่องใดเป็นผลประโยชน์สู่เป้าหมายร่วมกันใครเคยเห็นสองพรรคนี้แยกกันบ้างเห็นแต่ใช้สถานะส.ส.ร่วมกันขมันขมีแก้กฎหมายตรงไหนขวางทางเปลี่ยนระบอบล้มสถาบันหรือมันทิ้งไปแล้วร่างใหม่กระทั่งรัฐธรรมนูญเพื่อถางช่องเปิดทางสู่การกัดกร่อนบ่อนซ้อเพื่อทำกันได้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นด้วยกระยิมยิ้มย่องลำพังส.ส.สองพรรคเพื่อไทยก้าวไกลยกมือปริมาณมือเป็นเครื่องรับรองความถูกต้องชอบธรรมตามระบบรัฐสภาได้ทันทีอย่าว่าแต่จะออกพรบนิรโทษกรรมเลยยังทักษิณตกเป็นจำเลยด้วยความผิดตามมาตรา112นี่ก็เถอะไม่ต้องห่วงหรอกเพื่อไทย141เสียงก้าวไกล150เสียงรวม291เสียงมันเสียงสวรรค์เขาไม่ยี่ระนรกอยู่แล้วตอนนี้กำลังเข็นพรบนิรโทษกรรมกันยิกยิกอยู่ไม่ใช่หรือก้าวไกลน่ะเต็มตัวอยู่แล้วคดี112ต้องนิรโทษกรรมสถานเดียวเพราะเด็กของกูทั้งนั้นส่วนเพื่อไทยทางที่ต้องการจนตัวซีตัวสั่นแต่อยู่ในภาวะจำอวดสู้ไปกราบไปจึงเก็บอาการทำเป็นยังกักกักไก่ไก่แต่ตอนนี้หัวหน้าคอกนายกตัวจริงเป็นว่าที่จำเลยในคดีด้วยความผิดมาตรา112ด้วยเหตุไปพูดใส่ร้ายป้ายสีสถาบันที่เกาหลีจากกักเป็นเต็งทันทีเมื่อวาน30พฤษภาคมนายชูศักดิ์สิรินินมือกฎหมายเพื่อไทยที่สอบขึ้นคานเนติบริกรอย่างดร.วิษณุไม่ได้สักทีในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเลิกกระมิดกระเมียนแก้ผ้าโดดใส่เลยว่าคดีลักษณะนี้ต้องพิจารณาว่ามีผลพวงมาจากการรัฐประหารหรือมีแรงจูงใจทางการเมืองหรือไม่เชื่อว่านายทักษิณคงใช้สิทธิ์ต่อสู้คดีอย่างเต็มที่กมธ.ชุดนี้จะพิจารณาเฉพาะคดีที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองเท่านั้นรวมถึงคดีชุมนุมทางการเมืองต่างๆพูดเองแล้วก็เองว่าคดีของนายทักษิณแน่นอนเป็นผลพวงของการรัฐประหารขณะนี้ตอบได้เพียงเท่านี้หากกมธ.ชุดนี้รวมเอาคดีมาตรา112ให้เข้าข่ายได้รับการนิรโทษกรรมคดีมาตรา112ทั้งหมดก็ต้องถูกรวมเข้ามาด้วยไม่เช่นนั้นจะเป็นการเลือกปฏิบัติเป็นการเลือกปฏิบัติหรือจ้าพ่อชูจะต้องออกตัวให้มันเสร่ทำไมแค่อาปากชาวบ้านก็เห็นทะลุดากแล้วล่ะว่าลีลาคนเคยเป็นอธิการบดีรามถึง2สมัยคนนี้จะมาไม้ไหนไม่ต้องเขินหรอกมันแง่ๆอยู่ละลองเจ้าของคอกกำลังชักกระเดาไม่หาทางนิรโทษให้เป็นผมไล่ออกจากคอกไปเลยดูเพื่อไทยผ่านนายชูศักดิ์แล้วลองเหลือบตาไปดูปฏิกิริยาก้าวไกลบ้างสิถ้าเป็นฝ่ายค้านตามหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณจริงแล้วก็การที่นายกตัวจริงของรัฐบาลเพื่อไทยต้องคดีความก็ดีนายกหุ่นถูกศาลรัฐธรรมนูญไต่สวนเสี่ยงต่อการหลุดจากตำแหน่งนายกก็ดีทางการเมืองถือว่าเข้าทางฝ่ายค้านแต่นี่ปรากฏว่านายธนาธรเจ้าของพรรคก้าวไกลตัวจริงเป็นเดือดเป็นแค้นแทนเพื่อไทยประณาม40สว.ว่าใช้อำนาจล้นเกินที่ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญจริงๆแล้วที่ควรถูกประณามต้องเป็นก้าวไกลฝ่ายค้านเองนั่นแหละที่ไม่ทำหน้าที่ซ้ำเลือกปฏิบัติการตรวจสอบสมาชิกรัฐสภาด้วยกันที่ไม่ชอบมาพากล
รัฐธรรมนูญมาตรา82ระบุไว้ชัดให้ส.ส.หรือส.ว.ทำหน้าที่จำได้ไหมเรื่องนับอายุ8ปีนายกประยุทธ์เพื่อไทยก้าวไกล2แรงแข่งขันทำหน้าที่ตรวจสอบโดยยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความแต่พอเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเศรษฐาเอาคนขาดคุณสมบัติมาตั้งเป็นรัฐมนตรีแทนที่ก้าวไกลจะขมิขมันตรวจสอบเหมือนที่ตรวจสอบนายกประยุทธ์กลับทำไม่รู้ไม่เห็นในเมื่อส.ส.ไม่ทำหน้าที่40ส.ว.เขาก็ทำแทนที่ฝ่ายส.ส.จะละอายในสันดานนายธนาธรกลับเป็นเดือดเป็นแค้นด่า40ส.ว.ว่าใช้อำนาจล้นเกินประมาณว่ารับไปสั่งใครมาทำนองนั้นนี่สอดชัดว่าจริงๆแล้วเพื่อไทยก้าวไกลเล่นละครแยกกันอยู่รวมกันตีมีเป้าหมายซ่อนเร้นบางประการรวมกันทำเป็นทางอนาคตใช่หรือไม่แล้วเรื่องตั้งนายพิชิตเป็นรัฐมนตรีเรื่องเศรษฐาประเด็นจริยธรรมรวมทั้งเรื่องทักษิณถูกอัยการสั่งฟ้องมาตรา112ฝ่ายค้านทั้งก้าวไกลทั้งประชาธิปัตย์มีใครพรรคไหนออกมาแสดงบทบาททางการเมืองตามวิถีฝ่ายค้านบ้างไม่มีเลยพิธาอมว่าวชัยธวัฒน์อู้อี้เหมือนผีอำพระเอกนางเอกตัวโกงตัวแสบแต่ละพรรคอมเมี้ยงไม่แจ๋แจ๋นเป็นพ่อพลายนางพังแป้นตกมันทะลันใสเหมือนตอนเสยงัดรัฐบาลประยุทธ์เลยกริยาการเหล่านี้บอกอะไรก็บอกว่าฝ่ายคอยไงมีชีฝ่ายค้านประชาธิปไตยประเทศไทยวันนี้มีรัฐสภามีส.ส.มีส.ว.แต่ฝ่ายค้านไม่ทำหน้าที่แต่จะทำลักษณะเลือกปฏิบัติคือด้านแบบคอยร่วมเป็นรัฐบาลและคอยประคองเมื่อเพื่อไทยเพลี้ยงพล้ำในที่สุดภาคประชาชนนั่นแหละที่ต้องทำหน้าที่ฝ่ายค้านรัฐบาลด้วยการตรวจสอบนอกสภาวันนี้ทักษิณป่วยโควิดเพื่อให้สมจริงตามหลักฐานแพทย์ช่วงนี้ทักษิณเจ้าของปรัชญากินเมืองคนตาบอดไม่กลัวเสือจำต้องเป็นเสือจำศีลจะออกมาแสดงศักดานุภาพขย่มเมืองเหมือนที่ทำก็จะถูกจับไปได้ว่าโควิดทิพย์เงียบไม่ได้หมายความว่าสงบนิรโทษกรรมสุดซอยทำให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ตายคาซอยมาละถ้าเพื่อไทยก้าวไกลคืนบทร่วมกันตีด้วยการเข็นพรบนิรโทษกรรมออกมาโดยให้รวมตามมาตรา112ด้วยแล้วก็จะคาซอยหรือคาถนนก็ไม่ยากเดาแต่ผมไม่เดาหรอกวันนี้31พฤษภาคม2567ณคืนวันฝนตกหนักทะลักรั่วจากหลังคาหยดแมะแมะอยู่ตรงหน้าผมจึงขอบอกว่าเดือนมิถุนาคาบเกี่ยวกรกฎาอะไรที่คิดกันว่าไม่มีไม่ใช่ไม่เกิดมันจะมาครบวันนี้ขอหลบฝนก่อนนะจบแค่นี้เปลวสีเงิน31พฤษภาคม2567